ใช่ค่ะก็พี่แก้วก็คบกับพี่สตีฟคนนี้ค่ะได้นานพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นพี่ที่ดีแล้วก็รักพี่แก้วมากจะขอพี่แก้วขอแบบมาขอคุณแม่นานได้สักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งผ่าด่านคุณแม่ได้คุณแม่ก็แบบเพิ่งให้แต่งแต่ว่าคุณแม่ก็เที่ยวอยู่ใช่ก็เขาคบกันมาได้นานแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่เมืองนอกอะไรเงี้ยแล้วก็พี่สตีฟคนนี้เขาก็แบบพยายามบินเข้ามาหาเขาทางคุณแม่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบ3-4ครั้งแต่ละปีอะไรเงี้ยมีลูกไก่พี่แก้วไหมคะหนูอะคะโอ้โหหนูหอบชุดไปค่ะ หนูกับคุณแม่เป็นคนหอบชุดแต่งงานพี่แก้วไปค่ะ ซึ่งพี่แก้วคือมีความสุขมากแต่คือความลำบากอยู่ที่หนูกับคุณแม่ค่ะ เพราะว่าชุดแต่งงาน4 ชุดก็ต้องขอบคุณพี่ปาด้วยค่ะพี่ปาฟินาเล่ที่คอยดูแลพี่แก้วด้วยแล้วก็มีร้านที่ออสเตรเลียค่ะที่เขาก็พี่แก้วก็คอยดูแลเรื่องชุดเรื่องตัวเองอะไรเงี้ยน้องกับพี่น้องกับคุณแม่ก็ต้องเป็นคนไปนำพามาให้เห็นบรรยากาศของพี่แล้วของเราค่ะหนูคะหนูก็อยากแต่งสิคะ ใช่เพราะเราอยู่ท่ามกลางความรักของความสุขอะค่ะที่เราก็เป็นมันเป็นน้ำตาที่มันไหลออกมาด้วยความแบบตื้นตันอะไรเงี้ยซึ่งเวลาเราไปงานแต่งงานทุกครั้งอะเราก็ไม่เข้าใจในโมเมนต์นี้หรอกว่าเราไม่เคยมีคนในครอบครัวเคยแต่งงานอะก็ซึ่งคงมีแค่ครั้งเดียวครั้งนี้แหละค่ะพี่สาวคงแต่งงานครั้งเดียวอะเนาะแล้วคือเป็นของเราใช่ไหมคะของเราเป็นความเป็นไปได้สักคงรู้ว่าผู้หญิงทุกคนย่อมอยากแต่งงานอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วอะไรที่มันใช่สมบูรณ์เนี่ยมันก็คงถึงเวลามันเองกับตอนนี้ถือว่าใช่เลยแต่ว่าพี่ก๊อฟไม่ได้ไปด้วยใช่พี่ก๊อฟทำงานค่ะก็ตอนนี้เราทำทุกวันให้มีความสุขเรื่องอนาคตเราไม่มีใครทราบอะแต่ว่าถ้าทุกวันนี้พี่เขาเป็นแบบเหมือนทุกวันนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็เป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แล้วค่ะแต่เขาฝ่าด่านแม่เราได้ไหมคะเห็นหน้าเที่ยวอ๋อได้อยู่แล้วคนไหนที่แบบเป็นคนดีรักลูกรักครอบครัวอะไรคุณแม่ก็รักหมดค่ะแต่คุณแม่ต้องใช้เวลาเพราะแบบกว่าพี่สาวขอจะแต่งงานกับพี่สตีฟได้นี่คือแบบนานพอสมควรเหมือนกันนะพี่ก๊อฟมีฝากอะไรไหมพี่ก๊อฟก็คงส่งอะไรไปหาพี่แก้มค่ะก็คงไม่ได้บอกเหมือนกับอะไรที่เขาค่ะอ๋อไม่ละค่ะคือจริงๆพี่ก๊อฟเป็นผู้ชายนะคะเขาก็เข้าใจว่าเหตุผลคืออะไรคือพี่แก้วเขาก็รักพี่ก๊อฟนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักแต่ว่าเขาก็แค่มีเหตุผลว่ากลัวอะไรที่มันผิดความตั้งใจหรือจุดมุ่งหมายไปแค่นั้นเองค่ะอะไรนะคะก็ชวนกันอยู่แล้วก็คุยก็ไม่อันนี้เรื่องไม่ทราบอะค่ะเรื่องรายละเอียดอะเนอะแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องราวที่ดีๆในเรื่องงานแต่งงานของพี่แก้วอะค่ะไม่อยากให้แบบมีเรื่องอะไรที่ขุดทำให้ไม่สบายใจกันเกิดขึ้นเนาะตอนนี้ก็ไปงานที่รู้แล้วใช่ค่ะคิดค่ะไปอยู่นานขนาดไหนยังไงอะอะไรนะอยู่นานไปไหนอยู่นานคงไม่นานหรอกค่ะก็เดี๋ยววันที่1จะกลับแล้วนานไปลืมหน้านะอันนี้คือห่างกันนานขนาดไหนนานมากค่ะก็เมื่อประมาณน่าจะประมาณ2อาทิตย์ได้เพราะว่าตอนแรกพี่เขาไปญี่ปุ่นเสร็จแล้วพี่เขากลับมาได้2วันหนูกลับมาเจอกันได้วันเดียวเลยค่ะวันรุ่งขึ้นพี่เขาก็ไปต่างประเทศไปทำงานต่อแล้วพี่ก๊อฟมีชวนไหมครับค่ะพี่ก๊อฟชวนไปญี่ปุ่นพี่ก๊อฟอะคะก็ไม่นะคะเพราะว่าพี่ก๊อฟก็ทำงานอะไม่มีเวลาให้หนูหรอกเราจะมีแผนแบบบินไปเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้ไหมหรือไม่บอกเซอร์ไพรส์อะคะอ้าวถ้าบอกตอนนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์สิเหมือนทางจำกัดแบบงานในโซเชียลค่ะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ก็คุยกับพี่ก๊อฟปกตินะคะคุยกันทุกวันอยู่3 วันครั้งมั้งก็สมควรค่ะถ้าไม่ใช้ก็แปลกค่ะก็เป็นความตั้งใจอ่ะเนาะที่เราตั้งใจทำให้แบบใครคนนึงอะไรเงี้ยช่วงที่ห่างกันไปแบบพอละมั้งพออะไรไงไหมคะพอแล้วอะไรไหมไม่ค่ะ